จากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโก้ในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโก้จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเข่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเข่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับเมื่อสักครู่ได้ฟังในส่วนของคุณต้นนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะทางนี้ก็เป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อมอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นเรียกว่าหน้าใหม่ที่ไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนเลยนะคะไม่เคยออกรายการโทรทัศน์มาก่อนจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าปัญหาสุขภาพในเรื่องของข้อเข่าเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างนะคะครับคือตอนแรกเลยนะครับคือผมขับรถกลับบ้านนะครับแล้วก็ลงจากรถก้าวขาไม่ออกนะครับมันรู้สึกว่าปวดตรงหัวเข่าทั้งหมดเลยทีนี้ผมก็ทนอยู่จนกระทั่งว่ามันเจ็บปวดทนไม่ไหวก็ทางออกแฟนผมและลูกบอกว่าพ่อไปโรงพยาบาลเถอะจะได้รู้ว่าเป็นอะไรแต่แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับผมไปพบมา3หมอนะครับทีนี้หมอบอกว่าลักษณะอย่างนี้ก็ตามฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นโรคข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมทีนี้ผมก็ได้รับยาจากหมอก็คือว่ายาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยานวดครั้งหลังสุดผมไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าอาการก็ดีขึ้นมากเพื่อนที่แนะนำนี่แสดงว่าเพื่อนมีอาการปวดข้อเหมือนกันปวดเข่าเหมือนกันแล้วไม่ใช่ยังไงคะพวกก็เป็นเบาหวานนะอ๋อเป็นเบาหวานทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็กินตัวนี้ไปนะครับก็บอกปัจจุบันนี้เขาสบายแล้วคือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผมก็เลยมาเปิดเน็ตพอเปิดเน็ตเสร็จปั๊บอ่านดูในเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีสารเคมีผมก็เลยโทรศัพท์สั่งซื้อเลยลักษณะการลุกการเดินของผมไปไหนยังไงก็จะนี้เดินนั่งเดินอะไรก็สบายหมดเนี่ยครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตผมก็ตอนนี้ก็เดินนั่งได้แล้วสบายใจแล้วครับสบายใจแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชมอยู่ทั้งบ้านแล้วมีปัญหาตอนนี้รู้สึกปวดเข่าและเริ่มเข้าข่ายข้อเข่าเสื่อมแล้วอยากจะฝากยังไงบ้างคะถ้าไม่เจอด้วยตัวเองผมก็ไม่ค่อยเชื่อทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนนะเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าคนที่ได้ดูรายการนี้นะครับโปรดตัดสินใจเถอะว่าประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยมันได้กับตัวผมเองแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูนะครับมาลองดูได้เลยก็เจ็บเข่านะคะตั้งแต่ปีที่แล้วมีอาการเจ็บเข่านะคะเจ็บจนแบบเดินไม่ได้เลยค่ะไปออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเดินไปไหนก็ลำบากจากคนที่เคยเดินได้เป็นปกติถูกไหมคะอยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาแล้วก็เดินไม่ได้เลยเจ็บเจ็บสลับกันบางทีก็เจ็บทั้งซ้ายทั้งขวาเจ็บน้อยเจ็บไปถึงเล่าไปถึงข้างหลังไปถึงไหล่อะไรค่ะก็ไปหาหมอค่ะก็กินยาก็แพ้ยาเพราะว่าขาบวมเท้าบวมอ๋อคุณหมอให้ยาแก้ก็ให้ใครยาคลายเส้นยาแก้ปวดค่ะก็แพ้ยาขาบวมตุ่ยเลยเวลานั่งรถนั่งนะไม่ได้ขับนะฮะนั่งกระแทกทีเจ็บเจ็บหลังเจ็บมากเจ็บจนแบบทรมานนะฮะลูกชวนไปกินข้าวอย่างงี้บอกแม่ไม่ไปแม่ขออยู่บ้านเถอะเวลาขึ้นข้างบนนะฮะต้องมือต้องคอยพยุงจับเสาจับราวไว้ใช่ค่ะค่อยๆก้าวทีละก้าวทีละก้าวเวลาลงมาเสียงก็แก๊บอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะแล้วมาเริ่มสนใจตัวผลงานของอาจารย์ได้ยังไงคะเจอที่รายการนะคะดูทีวีอยู่ค่ะดูทีวีค่ะค่ะก็สนใจค่ะแล้วแฟนก็บอกดีนะของอาจารย์นี่ดีนะครับค่ะมีอาการงานวิจัยรับรองค่ะ
ก็เลยขับรถมาก็ยังเดินมาก็ยังเจ็บเท้านะคะเดินกระเพกกระเพกมาหาเป็นพี่เป็นเยอะนะต้องกินไอ้นี่ด้วยค่ะไอ้น้ำอ่ะน้ำมังคุดด้วยค่ะค่ะปรากฏว่า3วันเอ้ยทำไมเราแบบสบายอ่ะไปไหนอยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปห้างไปใดก็อยากไปซื้อของอยากสามวันนี่คือคุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยเหรอคะข่าวค่ะอ๋อก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ3วันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ปกติขับรถก็ได้ปกติแล้วคุณภาพชีวิตดีเป็นปกติแล้วดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะเรามาดูปัญหาของข้อเข่าเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทางจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูก2ชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกันนะฮะมันก็หยาบจะเจ็บนะครับเมื่อมันเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจากว่าใช้งานหนักนะครับมันก็แน่นอนนะย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีพรุนๆนะก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวก็คือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปที่เราเรียกว่า TNF alpha อินเทอร์ลีน6แล้วก็อินเทอร์ลีน17มากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทำอะไรมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อนะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายทำให้เกิดอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อก็เจ็บแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสาร3ตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับเราก็มีสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืช5ตัวที่พูดถึงเมื่อกี้นี้คือมังคุดกระดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสาร3ตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้จากนั้นเราก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะฮะจากเลือดนะครับแล้วก็ดูซิว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการหลั่งสาร3ตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสาร3ตัวมันจะหลั่งอยู่แค่นี้นะครับเป็นไปตามมาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควรจะหลั่งเท่ากันใช่ไหมฮะนะควรจะหลั่งเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามันหลั่งตัวแรกหลังจาก15วันแค่ 7% เท่านั้นเองนะสารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ 7% ตัวที่2เหลือ 65% แล้วก็ตัวที่3เหลือ 50% เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในวันที่15จะต้องได้ผล